เป็นไงบีมเพลินไหมเพลินเพลินนะโอ้น้ำท่วมรถบีมแล้วดูดิสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าบาสจะมีการทดลองมาให้น้องบีมเล่นนะครับอุปกรณ์ของเราจะมีไฟแช็กแล้วก็เทียนที่อยู่ในถ้วยแบบเนี้ยแล้วก็แมสก็คือเราจะเอาแมสเนี่ยติดกับเทียนแล้วก็จุดไฟมันจะลอยขึ้นเหมือนล้มชูชีพไหมประเพณีทางเหนือเขาเรียกว่าอะไรนะเออปล่อยโคมอ่ะจะคล้ายๆแบบนั้นไหมมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันอยากรู้เหมือนกันไอ้ตัวอะไรมันมาหมองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเราไม่ได้ทดลองมาก่อนนะใช่เราเริ่มเลยเราลองเลยดูซิว่ามันจะลอยได้จริงเปล่าใช่เอากระเทปแปะแปะแปะก่อนแปะก่อนมันประมาณนี้นะอ่ะสองข้างติดสองข้างนั่นแหละลองจุดไฟดูสิครับจุดไฟแม่จุดนะเพราะไฟอันตรายใช่เด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองดูดิมันจะลอยไหมเห็นคนอื่นเขาทำมันลอยอ่ะเอ้าหนักไปหรือเปล่าตรงนี้ขาดอ้าวไฟมันแหละเหมือนขาดแม่บียกไม่สูงเอาใหม่อย่านะจับไว้ลอยหรือเปล่าปล่อยดิบิ้มปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วล้มนะเราล้มไม่ลอยอ่ะไม่บินน่ะทำไมไม่ลอยอ่ะหนักไปเปล่าทำไมเขาลอยอ่ะหรือว่าไฟยังไม่แรงรอไฟแรงมะเนี่ยพอไฟแรงก็ขาดเลยจริงเหรออ่าใส่แมสนี้ใช้ไม่ได้แหนวขาดทดลองไม่สำเร็จเขาตัดต่อหรือเปล่าพอไฟแรงคือมันก็แรงทำให้แมสขาดใช่ป่ะบีใช่เมื่อกี้ไปหาข้อมูลมานะครับยังไม่เจอใครที่ทำได้นะมีอยู่2คนเราก็ไม่รู้ว่ามันสามารถลอยได้จริงหรือเปล่าเขาหลอกไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทดลองไม่สำเร็จเราออกมาข้างนอกด้วยบีมฮะออกมาปล่อยน้ำจ้ะเปลี่ยนน้ำให้บีมก่อนบีมจะเล่นน้ำแต่น้ำมันสกปรกสะมันจะมีเนี่ย2รูถ้าต้องการปล่อยน้อยก็ดึงรูนี้ออกแต่ถ้าต้องการปล่อยเยอะต้องเอาอันนี้ออกรูนี้เดี๋ยวป้าจะดึงน้ำนี่ไงมันจะมีที่อุดเดี๋ยวป้าจะดึงมันออกมาน้ำขึ้นนี่ไงเออจ้ะเดี๋ยวปล่อยให้น้ำออกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่เราจะได้ไม่ต้องกางสระไงบีมเพราะสระนี้มันเป็นสระเป่าลมอันนี้ไม่ต้องอันนี้สำหรับต้องการปล่อยน้อยก็ปล่อยทั้งสองรูเอางั้นเลยเหรอจะได้เร็วไงโอเคมีแค่สองไม่มีหลายรูมีแค่นี้แล้วก็มีตรงนู้นอีกมีตรงนี้อีกรูนึงตรงนี้นี่ไงอีกรูนึงเอาอีกเหรอเอาอีกจะได้โอ้โหให้มันพุ่งหลายทางเลยเหรออ่ะฮะเร็วดี เร็วดีใช่ป่ะโอเคเร็วแหละโอเคตามคำเรียกร้องของบีมสามรูไปเลยเด็กยืนมองยังมีความสุขปล่อยออกแล้วเติมใหม่น้ำให้สะอาดเป็นไงบีมเพลินไหมเพลินเพลินนะโอ้น้ำท่วมรถบีมแล้วดูดิปล่อยออกไปแป๊บเดียวน้ำยุบไปเยอะเลยอ่ะก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวป้าวิดน้ำรถสนามหญ้าด้วยอืมเดี๋ยวที่น้ำตกกระจกก็เกิดมาจากแมลงที่มันตกลงไปใช่แมลงด้วยฝุ่นด้วยโอ้ยุบไปแล้วว้าวดูน้ำไหลออกไปนะบ้านเราครับน้ำตกโว้น้ำตกอีราวัณ นะตอนแรกป้าบาสกะว่าจะเติมน้ำให้บีมเล่นบีมเขาบอกว่าเขาเบื่อแล้วเขาไม่เล่นเดี๋ยวป้าจะเก็บสระเลย
แล้วสระนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ใช้เล่นแล้วเดี๋ยวเราเก็บสระแล้วก็เอาไปแจกคนอื่นเอาไปให้คนอื่นเพื่อใครอยากได้ใช้มานานแล้วคุ้มแล้วดูดิตั้งแต่บีมยังไม่ท่วมโอ้ดูน้ำออกดิถือว่าทนทน